ชัดชาติกังวลประเทศไทยปลดล็อกกัญชาห่วงเด็กใช้ผิดทางอายุ16เสพจนโอเวอร์โดสวันที่14มิถุนายนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยพบผู้ป่วยจำนวน3รายเสียชีวิตแล้ว1รายหลังผ่านไปแค่4วันจากการที่ประเทศไทยได้ปลดล็อกกัญชาไปเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่ากังวลและเป็นห่วงหลังมีการปลดล็อกกัญชาเพราะผู้ป่วยอายุน้อยสุดแค่16ปีเสพกัญชาเกินขนาดกำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยมีรายงานจากเพจสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวเผยว่าในวันที่14มิถุนายนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักการแพทย์พบผู้ป่วยจากการเสพกัญชาเกินขนาดในกรุงเทพหลังจากปลดล็อกกัญชาจำนวนทั้งหมด4รายเสียชีวิต1รายเป็นชายวัย51ปีผู้ป่วยที่พบอายุน้อยสุดแค่16ปีเตรียมเล็งประกาศโรงเรียนในกทม.เป็นโรงเรียนปลอดกัญชาห่วงเด็กใช้ผิดทางผู้ป่วยโอเวอร์โดสกัญชาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์โรงพยาบาลตากสิน2รายเพศชายอายุ17ปีและ25ปีอาการใจสั่นคาดว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากการเสพกัญชาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1รายเพศชายอายุ51ปีแน่นหน้าอกหลังเสพกัญชามีอาการหัวใจล้มเหลวและหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันก่อนเสียชีวิตลงโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุติณทาโรอุทิศ1รายเพชรชายอายุ16ปี6เดือนเสพกัญชามากโอเวอร์โดสขณะนี้ออน ET ทูบอยู่ที่ ICU ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ